just to know, to make you smile, and you need me to hold. และเติมพลังกันก่อนนะคะกินง่ายๆกินซับเวย์นะคะคนละอันเดี๋ยวก็ไปเที่ยวดูวิวกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่บิ๊กเซอร์นะมีสะพานสวยๆด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสถานที่สวยๆต่อไปฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บิ๊กเซอร์กันนะครับนี่ข้างหลังเราเป็นสะพานบิ๊กซี่บรีดนะครับสวยมากเลยสูงมากข้างล่างก็เป็นน้ำทะเลแล้วน้ำทะเลสีฟ้าสวยมากตอนนี้อากาศประมาณ19องศานะครับเย็นๆหน่อยใช่เพราะว่าเราอยู่ริมทะเลลมมันก็จะพัดมาแรงก็เส้นนี้ก็เป็นเส้นถนนริมเวสต์โคสต์นะครับผมเป็นฝั่งแคลิฟอร์เนียเส้นทางตัวนี้ก็เป็นเส้นทางถนนหมายเลข1นะครับเป็นทางหลวงหมายเลข1ไปข้างหลังยาวๆนู้นทางทะลุไปถึง LA ได้เลยนะแต่ว่ามันก็ทางนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าทางมันคดเคี้ยวริมทะเลไงครับนี่ครับชื่อสะพานว่า Bixby Bridge นะครับสร้างในปี1932สะพาน Bixby Bridge นี่คือเป็นสะพานคอนกรีตสูง79เมตรนะครับดูจากข้างล่างนั้นขึ้นมาสูงมากเลยฝั่งนี้ก็จะเป็น Pacific Coast นะครับมหาสมุทรแปซิฟิกลมเย็นมากตรงนี้สังเกตนะครับว่าริมหน้าผาตรงนี้จะเป็นถนนลัดเลาะคดเคี้ยวไปตามหน้าผาเรื่อยๆเลยวิวสวยมากเวลาขับรถไปนี่แบบโอ้โหแบบข้างทางเป็นหน้าผาแล้วก็มีทะเลสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาขับไปดูว่ามันคดเคี้ยวยังไงนี่ก็คือมันจะเป็นถนนเลาะริมหน้าผาริมชายฝั่งไปก็จะมีจุดให้จอดรถถ่ายรูปหลายๆจุดนะครับนี่ก็จะมีประมาณแบบข้างๆนี้มีที่หลบให้จอดรถถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยจอดถ่ายกับวิวทิวทัศน์นี่ก็จะมีจุดอย่างเงี้ยจอดถ่ายรูปได้หลายจุดเลยเนาะ closed door flat on the floor I can offer so much moreAll I ever wanted was to feel at ease All I ever needed was to get up off my feet Cause I believe ตอนนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดินเนอร์กันนะคะที่ร้านนี้เลย Apple นี่ Apple B นะคะก่อนกลับบ้านซะหน่อยปะเดี๋ยวเราไปข้างในกันปิดแมสก่อนนี่นะคะร้านตอนนี้ก็ได้อพิไทเซอร์มาแล้วนะครับของว่างเป็นของว่างก็คืออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าโบเลสวิงนะครับผมเป็นซอสบัฟฟาโลชิคเก้นน่ากินมากเลยอ่ะเป็นบัฟฟาโลซอสเป็นเรนจะออกเค็มๆหน่อยครีมก็เป็นของว่างกินกันก่อนเนาะใช่ก่อนอาหารมาเขาก็จะให้จานมา2อันอย่างนี้คือเขาให้กินหมดแล้วทีเนี้ยอาหารจานหลักอ่ะเขาจะมาทีหลังใช่มันเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันที่นี่มาเรากินกันนี่เรามากินแอปเปิลไทเซอร์กันนะครับอาหารว่างเป็นซอสบัฟฟาโลวิงนะครับผมจิ้มกับเรนช์
เป็นไก่ไม่มีกระดูกตอนนี้ก็จะเค็มๆมันๆก็ซอสบัฟฟาโลนี่มันก็คือเป็นซอสพวกซอสปีกไก่ทอดเงี้ยเป็นซอสใส่ไก่ทอดเป็นสไตล์อเมริกันนะครับร้านอาหารนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์อเมริกันของอเมริกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกินง่ายๆอ้วนง่ายด้วยสี่ครับตอนนี้อาหารเราได้มาแล้วนะครับอันนี้ของผมก็จะเป็นเบอร์เบิร์นสเต็กนะครับผมสงสัยเป็นสเต็กหมักเหล้าเบอร์เบิร์นแล้วก็เป็นมันบดอันนี้แมชโพเตโต้ครับมีพวกหอมผักอะไรอย่างนี้ด้วยจะมีซอส A1 มาให้ส่วนของ B ก็จะเป็นนี่ซี่โครงย่างย่างอะไรซี่โครงหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูบาร์บีคิวซอสข้างบนก็จะเป็นเท็กซัสซอสเป็นเท็กซัสซอสนะครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็กินกับถั่วโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวเย็นก่อนนะครับผมใช่อยู่แล้วเป็นไงอร่อยไหมนี่จิ้มซอส A1 ก็ใช้ได้นะอันนี้สั่งแบบว่ามีเดียมเวลแบบสุกๆหน่อยก็อาหารอเมริกันสไตล์ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมีแต่หอนอ้วนอ่ะซี่โครงหมูมันก็จะหวานๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นซอสซอสแบบเบอร์ซิลหวานนี่นะครับที่เขาบอกว่าอาหารที่อเมริกานี่จะให้เยอะอย่างนี้นี่เองนะเยอะมากๆนะครับอาหารที่นี่กินหมดไหมเนี่ยกินหมดไม่เชื่อส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็กินไม่ค่อยหมดกันเขาก็จะเอากลับบ้านนะครับไว้กินวันอื่นได้เพราะว่าอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างแพงเนาะเป็นฟาสต์ฟู้ดมากที่ไทยเขาไม่นิยมเอากลับบ้านเนาะเพราะว่ามันน้อยมั้งมันน้อยแล้วก็มันราคาไม่แพงมากไงแต่อาหารที่อเมริกามันแพงมากก็เลยเขาเลยต้องกินให้คุ้มก็เอากลับบ้านด้วยเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับห่อกลับบ้านเนื้อแบบว่าเลาะออกจากกระดูกเลยอ่ะดูดีเปื่อยมากใช่ดูดิตอนนี้เรากินกันอิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันนะครับนี่ได้นี้มาขอกลับบ้านเอาไว้กินพรุ่งนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย